ยี่สิบจ้าตอนนี้หาสักเก่าแล้วจ้าพระรามนี่โบราณได้นี่อาจารย์ศิลาเคยเห็นอาจารย์ศิลาบอกกันเห็นบ้านปูนปลาบอกเคยเห็นมันครับคู่กับหลวงปู่มุมอ๋อครับอันนี้เราเสียกับย่าเนี่ยล่ะเฮ็ดพระรามไปถวายเพิ่นบ่ได้เอาเงินเขาพอเฉลิงเพราะเราเสียย่าจึงได้เฒ่าเฮ็ดใหม่เพิ่นให้เอาเฮ็ดมันจะบ้านพลปลัดค่ะอำเภอพี่บึงบ้านพลปลัดอำเภอไผ่บึงค่ะพระรามนี่เสพแต่ละเจ้ามันออกต่างกันจ้ะนายเขาขายปลาด้วยมั้ยครับค่ะหูจักคนขายปลาป่ะขายลูกปลานะหูจักบ่หูจักคนบ่มีตะน่องบ่ค่ะถามมึงคือจังได๋ปลาหยังเกาะเอ้ยบ่แม่นเขาใหม่อยู่ติจ้าแซ่บเจ้านายข้าวเหนียวบ่ค่ะข้าวเหนียวขาวนิ่มดีค่ะบ่แข็งมีอันอื่นอีกบ่นอกจากข้าวเหนียวขาวบ่มีค่ะข้าวเหนียวสีดำยังบ่ทันได้เกี่ยวเลยโอ้นี่เกี่ยวเองได้นี่เกี่ยวตากไว้ถึง2อาทิตย์3อาทิตย์จังได้มาเฮ็ดได้บังเจ้าพี่หนีหอมนี่เจ้านายเคินเคินบ่องนี่เนาะจ้ามีแต่40เต็มเลยค่ะ300บ่มันได้ซํานี่ค่ะได้บัง40เพราะว่ามะพร้าวแพงยายซื้อมะพร้าวเพิ่นข้าวนี่บ่มีผิดหวังเลยเจ้านายบังละ40ค่ะแม่นบ่แนวมีเกียรติยังว่าบัง300เฮียบ่แม่นเฮาขายผลไม้บ่เออเขาขายผลไม้มองละ40บ่ค่ะแซ่บบ่ผิดหวังเอาไปไว้ให้พ่อแม่เฮากินน้ําเจ้านายเอาจักเจ้ากินของข่อยแล้วเอาจัก2บังเจ้ากินของข่อยแล้วเจ้าจําหน้าข่อยเบิ่งเอาบังใหญ่เลือกบังใหญ่แล้วให้เลยนี่ค่ะโอเค